้มีความสุขร่วมกันและที่ตรงนี้ที่เราเคยมีน้ำตาในวันนั้นใจฉันนะคงไม่ยังยืนตราบชั่วนิรันดร์และความพ่ายแพ้คงไม่ใช่สุดร้ายและในสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะได้มีแฟนบอลแล้วก็เป็นพิธีกรของสโมสรฟุตบอลอินทรีเพื่อนตรวจนะครับได้เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุนะฮะคือน้องนัทชัยนัทชัยน้องรักครั้งหนึ่งที่ตรงนี้เคยมีน้องที่คอยถือไมค์คอยสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้พวกเราหากต่อแต่จากนี้ไปจะเหลือเพียงชื่อของน้องและความทรงจำที่ดีที่น้องเคยมอบให้กับพวกเราน้องยังเด็กยังมีอนาคตน้องคือนัทชัย MC ของสโมสรเราน้องคือนัทชัยนักร้องเสียงไพเราะที่ร้านก้ำกึ่งน้องคือนัทชัยลูกที่ดีของพ่อแม่และครอบครัวน้องคือนัทชัยน้องที่ดีที่สุดในครอบครัวของอินทรีเพื่อนตำรวจของพวกเราหากไม่เกิดเรื่องเศร้าขึ้นในวันที่10มีนาที่ผ่านมาพวกพี่เชื่อว่าน้องจะถึงไมค์อยู่ตรงนี้คงเป็นน้องแน่ๆแม้ตอนนี้น้องจะนอนหลับสบายไปแล้วแต่พวกพี่แค่อยากบอกให้น้องรู้ไว้ว่าไม่ว่าพวกเราจะไปที่ไหนน้องจะไปกับพวกพี่นอนกับพวกพี่อินทรีเพื่อนตำรวจแข่งที่ไหนน้องยังคงมาเชียร์มาตะโกนแหกปากเช่นเดิมหลับให้สบายเถอะน้องไม่ต้องมาหาเพราะสักวันพวกพี่จะไปหาน้องคนนั้นเองจะมีไหมสักคนมาเปลี่ยนชีวิตของฉันเธอคือใครที่จะรักจริงไม่ทอดทิ้งกันอยากจะรู้จะมีไหมสักใจจะได้เจอเธออยากรู้เธอคือใครที่จะเป็นรักสุดท้ายของฉันจริงๆสักที